สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการทําเงาของวัตถุนะครับเดี๋ยวผมปรับหน้ากระดาษให้เป็นตรงๆเราจะวาดตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็จับเอียงนิดนึงเพื่อทําให้เป็นกระบอกนะครับผม copy ตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งโดยกดปุ่มที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นการ copy แล้วก็สั่งให้เป็นเคิร์ฟจากนั้นเปิด Snap to Object ไว้นะครับผมยกตัวนี้ผมจะได้วัตถุ3ชิ้นนะครับ2 3ตัวนี้ก็ Convert to Curve ไปเพื่อให้หลุดจากคำสั่งสี่เหลี่ยมจากนั้นเรามาดูเงานะครับถ้าเงาที่ทำคอนทัวร์นะครับผมจะทำตรงเงาทอดยาวมาด้านนี้นะครับเราใช้เส้นด้านนี้นะครับcopy ขึ้นมาหนึ่งชิ้นโดยกดปุ่มบวกที่คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นเราก็โยกมันก็เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนี่แหละเพียงแต่เราโยกลงมาตรงนี้เส้นนี้เราจะใช้เป็นเส้นเงานะครับเราจะลงเป็นสีขาวก่อนจากนั้นเราก็กดบวกที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นการเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วเราก็มาจับย่อลงชิ้นใดนี้นะครับมันซ้อนกันอยู่นะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้สองชิ้นซ้อนกันอยู่ผมทําชิ้นใดให้เป็นสีเทาแล้วผมจับสองชิ้นนี้เบนเข้าหากันเห็นไหมครับมันเป็นระดับของเงาที่ไล่ไปเราก็กดไว้แล้วเปลี่ยนสเต็ปจาก4สเต็ปเป็น100สเต็ปแล้วก็นำเส้นขอบลายออกให้หมดก็จะเห็นว่ามันเป็นเงานะครับฝั่งนี้จะมืดหน่อยก็ลงเป็นสีมืดหน่อยมันก็เป็นลักษณะเหมือนว่าเงาทอดตัวมาทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะใช้ชุดเดียวกันเราเปลี่ยนการทอดของเงานะครับเห็นไหมครับมันเป็นตัวสี่เหลี่ยมกดให้มัน snap ตรงนี้นะครับตัวนอกนี้จะจับยากนิดนึงครับเราก็จับไปก่อนเรากะประมาณว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนเราต้องจับให้โดนจากตัวนอกนะครับเพื่อจะปรับแต่งถ้าเราจับไม่ได้นี่ให้เราเปิดคำสั่ง object manager นะครับเห็นไหมครับตัวเคิร์ฟถูกเบนกรุ๊ปไว้ดับเบิลคลิกเราจะเห็นตัวสีขาวด้านนอกทีนี้ถ้าเราจับตัวสีขาวด้านนอกได้แล้วเราก็จับเคิร์ฟครับแล้วเราก็จับทั้งชุดนี้ไปไว้ข้างหลังเดี๋ยวปล่อยก่อนนะครับจับทั้งชุดตัวแบบเพจนะครับมันก็จะเงาเหมือนกับแสงส่องมาจากทางด้านหลังนะครับซึ่งเงาตัวนี้เราก็สามารถจับตรงเฉพาะตัวนี้แล้วก็เป็นสีให้อ่อนมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับมันเบนออกมาแต่เราใช้แบบเหมือนลักษณะเป็นเงาครับเห็นไหมครับอยากให้เงาอ่อนลงเราก็กด 4% สีให้ต่ำลงนะครับนี่คือการใช้เป็นเงานะครับลองทำกันดูครับ